สวัสดีครับวันนี้ผมนำพระเนื้อผงของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเป็นพระเนื้อผงแล้วก็เหรียญข้าวหลามตัดมีทั้งหมด3องค์นะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมรุ่นโคตรเศรษฐีแล้วก็รุ่นเศรษฐีนะครับผมมี2รุ่นแล้วก็นี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับผมพ.ศ. 2545นะครับผมนี่ครับพระเนื้อผงนะครับผมนี่เป็นพระเนื้อผงของหลวงปู่หมุนนะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่ครับรวยทันใจครับผมรุ่นรวยทันใจนะครับผมนี่ครับจะดูอีกอันหนึ่งครับนี่ครับความสวยงามของวัดบ้านจานนะครับผมที่วัดศรีสะเกษนะครับผมความสวยสดงดงามนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับนี่ครับความสวยงามของเหรียญนะครับผมนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญนี่ครับความสวยสดงดงามของเหรียญอายุ108ปีนะครับผมเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญนี้นะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมเป็นพระเนื้อผงของหลวงปู่หมุนนะครับผมนี่ครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับนำมาฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมมีทั้งหมด3องค์นะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับมีคำติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับผมนี่ครับหลวงปู่หมุนนะครับผมเป็นพระเนื้อผงนะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตลับเลยก่อนนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับหลวงปู่หมุนนะครับผมรุ่นมหาศิษย์มหาโคตรเศรษฐีนะครับผมเหรียญหนึ่งรุ่นโคตรเศรษฐีนะครับผมตรงนี้รุ่นโคตรเศรษฐีนะครับผมนี่ครับมี2เหรียญนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมมีคำติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับผมให้ดูตรงนึงดีกว่านี่ครับเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงปู่หมุนนะครับผมมีโอกาสนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมรูปหล่อหลวงปู่หมุนนะครับผมนี่ความสวยสดงดงามของรูปหล่อหลวงปู่หมุนนะครับผมนี่ครับมีคำติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับสวยไหมครับสวยนะครับผมหลวงปู่หมุนล้วนๆเลยนะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับผมความคมชัดคมนะครับผมสวยนะครับผมเหรียญของหลวงปู่หมุนนะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าผิวไฟนะครับผมความสวยสดงดงามนำมาท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็พินิจพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมนี่เป็นพระใหม่2องค์แล้วก็พระเก่า2องค์นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับมีคำติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับผมครับแต่ก็นี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ